มาแซ่บนำกันค่ะแซ่บๆดิมาเด้อค่ะกินย่ำหอยนางลมรอบกี่โมงนะเนี่ยรอบดึกค่ะไม่ดึกหรอกทุ่มครึ่งเป็นเวลาปกติของเด็กๆค่ะ เด็กๆ เขาจะกินข้าวเวลานี้แหละค่ะแล้วต้องมีอะไรแซ่บๆมียำหอยนางลมมีส้มตำปูปลาค่ะกินได้ทุกวันส้มตำปูปลาแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมื้อนี้ย่ำหอยนางรมมีแกงเขียวหวานมีขนมจีนนะคะมีขนมจีนมีส้มตำมีหอดปลาดุกย่างคุณล่ะตะวาปลาดุกย่างบ่อลงมันหลายมือแล้วปลาดุกลงมือได้กินซุมือมีส้มตำต้องมีปลาดุกย่างพี่ดำอะไรอะไรพี่ดำแซ่บป่ะไม่เขาเป็นเรื่องปกติที่เขาชอบคุยคนเดียวบางทีเขานั่งซักผ้าอยู่ตรงนู้นวันนี้นินทาพี่ดำพี่ดำขออนุญาตนินทาเจ้าเด้อขออนุญาตนินทาเจ้าเด้อไม่ได้ยินได้ยินไหมพี่ดำได้ยินเขานั่งคุยอยู่คนเดียวอ่ะแล้วนั่งซักผ้าพี่ดำคุยกับใครวะพี่ก็ดูแล้วก็นั่งคุยเป็นเรื่องเป็นราวรู้ว่าพี่ดำคุยกับแม่ซื้อใช่แล้วพี่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเอ๊ะหรือว่าเขาจะเป็นเหมือนย่าจนพี่คิดไปถึงขนาดนั้นนะแล้วเขาคุยคนเดียวพอนั่งไปนั่งมาแล้วอ๋อคุยกับนกเขาในนกเขาตัวเล็กๆคุยกับนกเขาแต่ทีนี้เวลาอยู่ในครัวเราคุยกับใครนกกระจอกเหรอนกกระจอกก่อนหน้าต่างเหรอแล้วเขาก็คุยอยู่อย่างนั้นน่ะบางทีน่ะนั่งดูหนังอยู่คนเดียวพี่ได้ยินเสียงเขาคุยพี่ดำเขาคุยกับใครวะใช่ถ้าพี่กลัวว่ามันจะผิดปกติผิดปกติหรือเปล่าคนเราคุยคนเดียวอ่ะหรือว่าเขาไม่สมัยก่อนเขาจะร้องเพลงไงเขาจะชอบร้องเพลงแล้วเราก็ไม่สนใจแต่ทุกวันนี้เขาไม่ร้องเพลงแต่เขาเป็นเหมือนกับพูดคนเดียวอ่ะเราหาตัวตนที่สนทนากับเขาไม่เจอไงเราก็คิดว่าพี่ดำเป็นอะไรนั่งคุยคนเดียวพี่ดำได้ยินบ่ไปว่าเจ้าคุยอยู่คนเดียวเจ้าคุยกับน้ำหวานน้ำหวานนอนอยู่ข้างบนได้กินทุกวันไม่เบื่อเลยเนี่ยอยากลองอ่อยร้อนเหรอพัดลมเปิดพัดลมอยู่ด้วยเหงื่อดูเหงื่อที่ไม่ร้อนครับไม่ร้อนดูเหงื่อเธอเหมือนกับคนกินข้าวอ่ะเหงื่อแตกอ่ะไอ้ดำหอดใส่ละเรื่องไม่อาบน้ำเร็วจังอ่ะกลัวไม่ทันรถทานพี่ดำนั่งจนขาชากว่าจะถึงบ้านพี่ดำเอ้ยปอบอกแล้วว่าจะไปอาบน้ำอยู่บ้านโลด8โมงเช้าถึงบ้านศรีสะเกดไม่รีบทำศรีสะเกดนี่ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงพี่ดำโอ้เยอะนะเพราะว่าจากบ้านพี่ไปอ่ะจากตัวบ้านพี่ไปถึงตัวจังหวัดสุรินทร์ตัวบ้านพี่เลยนะระยะทาง100โลนะน้องออยแต่พี่ดำนี่เขาต้องผ่านจังหวัดสุรินทร์ไปอีกสุรินทร์เราก็ถึงเขาอยู่นู่นติดยะโสอุบลไปนู่นน่ะแล้วทำไมเดี๋ยวเขาผ่านห้วยทับทันน่ะเพราะว่าพี่เคยนั่งรถผ่านแท้ไอ้ทางที่มันแยกไปห้วยทับทันศรีสะเกดไปลาศรีสไลเพราะว่าตอนนั้นพี่ไปเออคืออำเภอของพี่ดำเออใช่เพราะว่าตอนนั้นพี่ไปอะไรนะอำเภอภูสิงห์ภูสิงห์นี่มันก็ติดชายแดนใช่ป่ะแต่ก่อนนี้พี่ไปไหว้หลวงปู่สวงสักแต่ก่อนเนี่ยนั่งรถไปมันต้องผ่านเลยสุรินทร์ไปอีกมันติดกับเขตชายแดนเลยแล้วพี่ไปเห็นพี่โอ้โหพี่ดำเขานั่งรถจากกรุงเทพอะไปถึงบ้านน่ะนั่งเครื่องไหมเครื่องไม่มีบ้านเขานอกจากไปลงอุบลแล้วนั่งย้อนกลับมาใช่แล้วก็ต้องไปต่อรถขึ้นอุบลอีกอย่างพี่สบายเลยรถทัวร์ถึงบ้านปุ๊บแต่เดี๋ยวนี้ไปรถประจำตัวไม่รถทัวร์ไหมเดี๋ยวนี้ไปสวนมีแต่ว่ามันก็ต้องไปต่อรถเข้าบ้านอีกของพี่ดำอ๋อแต่ถ้ารถตู้นี่คืออย่างพี่หมายเขาไปเขาขึ้นเครื่องเขาไปลงที่อุบลอย่างพี่นะพี่ไปเครื่องนี้
พี่ไปเครื่องนะสะดวกที่สุดมันอยู่ใกล้บ้านพี่สนามบินอยู่สนามบินอยู่ใกล้บ้านพี่อ่ะเพราะว่าพี่มาลูกเหรอเอาของขึ้นรถได้ป่ะบอกเขารอแป๊บนึงพี่ดำใส่เสื้ออยู่มีคนสิกลับบ้านค่ะกลับไปเกี่ยวเขาศรีสะเกษลาศรีสไลอร่อยไหมล่ะวะอร่อยครับชาติเดิมไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วกลางคืนแล้วสีอย่างนี้พี่กินไม่ไหวเขายำใส่มะม่วงใช่ป่ะใช่ไหมนะครับอร่อยไม่ไหวแล้วจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบพระคุณหลายๆเข้ามาติดตามขอบคุณครับกดซับกดซับโอ้ยน้องแอร์เรียกอะไรอ่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปดูรถก่อนค่ะมีรถมารับพี่เขาจะกลับบ้านศรีสะเกษสวัสดีค่ะ